วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Biz Live นะครับวันนี้อยู่กับผมพีระเกษมราชและพี่ขุนทองลอเสรีวานิชครับบรรณาธิการอาวุโสเครือผู้จัดการครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมากมายมาคุยกันพรุ่งนี้ก็เป็นวันสำคัญอีก1วันของออฟฟิศเรานะครับเป็น7ตุลารำลึกนะครับนี่วันนี้ปีที่9ใช่ครับเราใส่เสื้อสวยงามเลยนะฮะ 9ปีรำลึก7ตุลาครับผมก็พรุ่งนี้มาร่วมงานกันมีกิจกรรมให้ร่วมกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมบำเพ็ญกุศล6โมงเช้าตั้งแต่เช้าเลยใส่บาตรนะครับครับแล้วก็มีเวทีเสวนาด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมเขาเรียกอะไรนะจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดถนนทำความสะอาดถนนบริเวณด้านหน้าถนนพระอาทิตย์เรานี่แหละฮะไปจนถึงวัดบวรใช่ครับก็อยากเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมทำกิจกรรมร่วมรำลึก9ปี7ตุลาด้วยกันนะครับทีนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแรกที่เขาจะมีการซ้อมริ้วขบวนครับในงานพระราชพิธีครับก็จะมีการปิดถนนนะแต่ว่าก็จะไม่กระทบกระเทือนกับการเดินทางมาร่วมงาน7ตุลาที่ ATV สักเท่าไหร่เพราะว่าถนนที่ปิดก็จะเป็นถนนรอบๆสนามหลวงนะครับรอบๆสนามหลวงนะครับสำหรับถ้าจะเดินทางมาที่ออฟฟิศ ATV ถนนพระอาทิตย์เนี่ยก็เข้ามาได้นะแต่ว่าถ้ามาจากฝั่งทนมาจากสะพานพระปิ่นเกล้าเนี่ยก็ต้องมาเลี้ยวซ้ายใช่ไหมตรงเชิงสะพานวนลงเข้าถนนเจ้าฟ้านะครับแล้วก็ถนนพระอาทิตย์นี้เนี่ยตามข่าวที่ตำรวจเขาบอกมาก็จะให้เดินรถทางเดียวนะครับให้เดินรถขาออกอะ่ะว่าออกจากบริเวณเส้นที่ออกจากธรรมศาสตร์ไปจนถึงสี่แยกบางลำพูก็คือสามารถเข้ามาได้นี่คือเส้นทางคนที่เอารถมาก็ต้องไปวนผ่านหน้ามาจากสามเสดก็ต้องผ่านหน้าสอนอชนะสงครามนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนเจ้าฟ้าเลียบเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าพระอาทิตย์อีกทีนึงนะครับสีเหลืองเดินรถทางเดียวนะครับนี่แหละพรุ่งนี้เราก็จะวนแบบนี้นะวนๆแบบนี้เหมือนกันทำความสะอาดถนนใช่ครับแบ่งกันเป็น2ฝั่งทราบมาว่าอย่างนั้นนะครับก็มาร่วมกิจกรรมกันนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรครับเรื่องแรก AirPods Link ครับเห็นบอกว่าจะซื้อรถใหม่มาสักระยะนึงแล้วก็เพราะว่ามีปัญหารถแน่นครับคนรอนานรวมถึงการบริการด้วยนะครับก็ผู้ใช้ก็บ่นมาเหมือนกันคือเรื่องซื้อรถนี่ตั้งพักใหญ่ๆนะหลายปีแล้วนะนานแล้วก็ว่าจะต้องซื้อรถเพิ่มไม่พอใช้7ขบวนนะครับ AirPods Link นี่ก็เดือนหน้านี่ก็จะครบ7ปีแล้วนะก็ทีนี้ก็ปรากฏว่าก็ได้รับความนิยมนะเพราะว่าไอ้แถบนั่นแหละเขาเรียกแถบตะวันออกของกรุงเทพใช่ไหมพระรามเก้าหัวหมากอะไรเนี่ยนะใช่ครับก็รู้กันอยู่ว่าการจราจรติดขัดเพราะฉะนั้นAirPods Link นี่ก็เป็นทางเลือกในการเข้ามาในเมืองนะครับเดิมๆตอนเปิดใหม่ๆก็คนยังไม่ค่อยนิยมนะก็มีผู้โดยสารสักประมาณ 3-4 หมื่นคนนะครับตอนนี้ปรากฏว่าคนเยอะนะแน่นมากแล้วก็สถานีก็แคบไปเลยนะฮะแคบสนั่นตาเลยวันนึงนี่ก็ข้อมูลจากบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.นี่ 70,000 กว่าคนนะต่อวัน 7-80,000 คนนะครับ 7-80,000 คนนะครับก็มีปัญหารถไม่พอนะครับมีรถอยู่9ขบวนนะ9ขบวนก็จะมีปัญหาเนี่ยถ้าคนที่ใช้บริการก็จะรู้อ่ะว่าต้องไปแต่เช้านะถ้าเข้าเมืองอ่ะไม่งั้นแบบก็จะตกก็จะขึ้นรถไฟไม่ได้แล้วในรถไฟก็เบียดเสียดนะครับแล้วก็จะมีคนตกค้างที่สถานีเยอะนะครับแล้วก็รถไฟเคยขึ้นไหมตู้รถไฟนี่มันข้างในมันแคบนะมันเล็กอยู่เล็กนะครับแล้วก็เอกลักษณ์กันหนึ่งของ AirPods Link เนี่ยไม่รู้หายหรือยังเนี่ยเวลาปิดประตูจะมีเสียงดังปั้งเสียงดังมากน่าตกใจมากน่าตกใจนะครับอาจจะเป็นไม่รู้ตอนซื้อรถมานี่แบบขอไปครับไม่รู้มันอยู่ในสเปคก็บ้างนะว่าต้องมีเสียงดังขนาดนี้นะครับจะได้รู้ว่าแน่นแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเวลาส่งมอบนี่รับมอบมาได้ยังไงแต่ส่วนตัวผมว่าสถานีเนี่ยแคบไปอาจจะไม่ได้ประเมินเวลารอนานเข้าแถวคือแถวที่รออยู่ก่อนแล้วเนี่ยก็แน่น
คนที่ออกจากขบวนก็เยอะครับนะฮะอย่างสถานีพญาไทนะฮะที่เป็นปลายทางที่จะเชื่อมต่อกับ BTS ใช่ไหมฮะตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะแออัดพอสมควรเหมือนกันนะฮะช่วงที่ขึ้นลงรถโดยสารเนี่ยฮะก็มีบันไดเลื่อนยังมีแล้วมีแต่ว่ามันไม่เป็นเขาเรียกอะไรครับทางมันไม่สะดวกอ่ะมันต้องผ่าผู้คนก่อนเพื่อที่จะไปลงบันไดเลื่อนแสดงว่าเขาสร้างทีหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เวลาจะเข้าจะออกแล้วก็บางสถานีจุดเข้าออกก็เข้ายากเนาะมืดเปลี่ยวใช่ไหมใช่ครับแล้วก็แบบจะต้องไปลงตรงไหนบางทีไม่มีป้ายไม่มีป้ายบอกลิฟต์ใช้ได้ไหมงงไปหมดเลยคือ Airport Link เนี่ยเป็นตัวอย่างของการแบบระบบขนส่งมวลชนหรือว่าโครงการใหญ่ๆที่แบบคิดแต่เรื่องก่อสร้างแต่ไม่คิดเรื่องบริหารจัดการนะครับโครงการนี้ก็เกิดสร้างในสมัยรัฐบาลพักอะไรนะไทยรักไทยใช่ไหมพักนี้เปลี่ยนชื่อบ่อยน่าจะไทยรักไทยเนี่ยใช้เวลาสร้างอยู่หลายปีนะบริษัทอะไรอะซิโนไทยก็ได้งานไปนะของคุณอนุทินอะไรเนี่ยค่าก่อสร้างก็สองสามหมื่นล้านนะแต่ว่าไม่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยการรถไฟซึ่งเป็นคนจ่ายเงินเป็นเจ้าของโครงการก็ไม่ได้คิดเรื่องบริหารจัดการนะว่าจะทำยังไงให้แบบให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายหรือพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นก็จะไม่แปลกหรอกว่าที่พอให้บริการแล้วเนี่ยมันก็จะมีเสียงบ่นว่ามันไม่มีป้ายบอกทางสถานีมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็สถานีก็จะหลบๆหน่อยอย่างเงี้ยขึ้นลงก็ลำบากคือตอนนั้นก็ยากมีวัตถุประสงค์ว่าจะเป็นจุดขนคนแบบไปแอร์พอร์ตไปสนามบินสุวรรณภูมินะครับนะครับแต่ว่าสายการบินก็ไม่ร่วมมือไม่มีบันไดเลื่อนอ่ะถูกไหมคุณคิดถึงเวลาคนไปสนามบินอะไรเนี่ยก็ต้องมีกระเป๋าก็ไม่มีคือตอนแรกเนี่ยผมจำได้ว่าจะโหลดสามารถโหลดกระเป๋าได้ตั้งแต่สถานีเลยเขาไปทำอยู่ที่มักกะสันนะที่มักกะสันปรากฏว่าก็มีบริษัทการบินไทยเนี่ยไปตั้งสเตชันอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีผู้นิยมอ่ะวันๆนึงก็จะมีคนไปโหลดกระเป๋าสัก10กว่า20คนอะไรเนี่ยนะครับไม่คุ้มนะครับเพราะว่าไอ้การเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมันไปได้หลายทางไงถูกไหมครับแอร์พอร์ตลิงก์ก็เป็นแค่ทางเลือกทางหนึ่งนะครับฮะแล้วก็การขึ้นลงเครื่องด้วยทำไมเพราะว่ามันเวลามันไม่ชนกันเวลามันไม่พอดีกันซึ่งเราก็เข้าใจว่าเขาจะลิงก์กันไงอะไรลิงก์อะไรลิงก์กับอะไรแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยมันน่าจะลิงก์กับสายการบินตั๋วที่เราซื้ออะไรเงี้ยฮะเวลามันน่าจะพอดีกันปรากฏว่าไปถึงเนี่ยไปทันแต่เคาน์เตอร์อ่ะเขาปิดไปแล้วนี่ความผิดของเรานะเป็นความผิดของเราเองแหละแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นว่ามันจะแบบโอ้โหจัดไม่สามารถเผื่อเวลาได้ขนาดนั้นคือตอนนี้ก็เลิกไปยังไม่เลิกคือยังไปสนามบินอยู่แต่ว่ายังไปสนามบินอยู่เมื่อก่อนมันจะมีซิตี้ไลน์กับเอ็กซ์เพรสไลน์ใช่ไหมเอ็กซ์เพรสไลน์นี่เห็นแล้วอ่ะก็คือจะวิ่งรวดเดียวไปสนามบินเลยเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่คุ้มก็เลิกนะครับมีแต่ซิตี้ไลน์ทีนี้ปัญหาแอร์พอร์ตลิงก์ก็คือว่าหนึ่งการรถไฟแบบคิดแต่เรื่องสร้างแต่ไม่ได้คิดเรื่องว่าจะบริหารจัดการยังไงนะให้ผู้โดยสารได้รับการบริการที่ดีนะครับแล้วก็ไปตั้งบริษัทลูกขึ้นมาหนึ่งชื่อบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.นะครับกับรถไฟก็ถือหุ้น 100% ขึ้นมาเป็นผู้จัดการเดินรถนี่แหละนะครับโดยว่าใช้วิธีจ้างเป็นรายเดือนรายปีก็แล้วแต่ว่าให้เป็นผู้บริหารนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ค่าโดยสารที่เก็บได้เนี่ยปีนึงมีรายได้เท่าไหร่เนี่ยหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยก็ต้องส่งคืนส่งให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นไอ้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.เนี่ยก็จะมีฐานะเป็นแบบผู้รับจ้างเดินรถนะครับเวลาจะซื้ออะไรจะทำอะไรก็แล้วแต่จะซื้ออะไรจะซื้อรถใหม่อะไรเนี่ยก็ต้องขออนุมัติของงบลงทุนจากรฟท.การรถไฟใหญ่นะครับการรถไฟก็ไม่ค่อยให้หรอกนะครับใครจะไปนึกว่าเดินรถขนาดนั้นเนี่ยไม่มีงบซื้ออะไรครับรถไฟฟ้ารฟท.ก็ต้องใช้วิธีแบบเขาไม่ต้องมีรถอยู่9ขบวนเขาก็จะเจ
จอดรถไว้ในขบวนจอดเฉยๆพอดีถอดเอาอะไหล่รถคันนั้นเนี่ยมาใส่เวลามีปัญหานะครับมันตลกไหมล่ะตอนนี้ไม่รู้ดีขึ้นหรือยังในเนื้อแต่นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นคือไม่มีงบซื้ออะไหล่นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นในเรื่องประสิทธิภาพในการบริการก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับทีนี้เขาก็อยากจะซื้อรถใหม่7ขบวนขบวนหนึ่งก็มีอยู่4ตู้นะครับก็เป็น7 4 28ตู้นะครับอันนี้ก็มีการตั้งเรื่องมานานแล้วนะน่าจะสัก 2-3 ปีแล้วเนี่ยใหม่ๆเขาก็เสนอซื้อกันขบวนละทั้งหมดเนี่ย 4,000 ล้านบาทนะครับก็มีเสียงท้วงติงจากกระทรวงคมนาคมนะครับบอกว่าเฮ้ยมันแพงไปเนี่ยราคาจริงๆมันก็น่าจะอยู่รวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดแล้วก็ 2,500 ล้านบาทครับอันนี้แพงขึ้นมาตั้งแบบเกือบเท่าตัวเนี่ย2,000 กว่าล้านบาทนะครับก็เลยถูกดึงเรื่องไว้นะครับมันก็ไม่พ้นหนีไม่พ้นในเรื่องข้อกล่าวหาว่าเฮ้ยจะมีแบบจะมีการคอร์รัปชันกันหรือเปล่านะเวลาจัดซื้อจัดจ้างอะไรนี่นะครับก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับแต่ว่าแอร์พอร์ตลิงก์นี่ก็เสนอเรื่องเข้าไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ล่าสุดก็เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมบอร์ดกับรถไฟนะครับก็มีเรื่องนี้อีกนะครับบอร์ดกับรถไฟก็ตีตกไปนะครับแต่นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็บอกว่ามันกำลังจะมีการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับที่ดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาอะไรเนี่ยทีนี้ก็เกรงว่าถ้าตัดสินใจซื้อรถ7ขบวนไปก่อนเนี่ยอาจจะกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ให้บริการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินในเรื่องของความคุ้มค่าเพราะอาจจะต้องรับเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงไปด้วยอะไรเนี่ยอันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่นะก็โอเคอ่ะก็คุณบอกว่าเป็นโครงการเชื่อม3สนามบินน่ะถ้าใครมาลงทุนคุณก็ต้องรับแอร์พอร์ตลิงค์ไปแล้วไปอยู่แล้วมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่คุณจะไปสร้างไอ้โครงการนึงเป็นลิงค์ของคุณต่างหากงั้นคุณก็ต้องรับไปต้องรับไปแล้วทีนี้กว่าโครงการ3สนามบินมันจะเสร็จเนี่ยผมว่ามัน4ปี5ปีอะไรเนี่ยนะครับมันอีกนานน่ะผมว่าเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นนะของบอร์ดกับรถไฟเนี่ยน่าจะเป็นแบบเป็นข้ออ้างที่จะเลี่ยงคือยังไม่ให้ซื้อรถอะไรเนี่ยครับยังไม่ให้ซื้อรถมากกว่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะทำไมทีนี้ถ้าสงสัยว่าเขาตั้งราคาสูงไปเกรงว่าจะมีแบบเงินใต้โต๊ะเงินอะไรคุณก็ไปแก้ไขตรงนั้นสินะไปจัดการซะนะแล้วว่าเพราะว่ามันก็ล่วงเลยมานานแล้วก็วิธีตัดสินใจแบบนี้นะคือแบบยังไม่ให้ซื้อรถเนี่ยยังไม่ให้ซื้อบริการอันนี้มันสะท้อนแบบไม่แคร์ผู้โดยสารไงใช่ไหมไม่แคร์คนนงคนแน่นก็ใช่คือเป็นเรื่องของแบบไม่ได้เอาเรื่องแบบการให้บริการเป็นหลักครับแต่เอาเรื่องอะไรเป็นหลักก็ไม่รู้ คงจะเป็นเอาเรื่องแบบสถานะของการรถไฟอะไรหรือเปล่านะครับเพราะยิงไปดูอ่ะคนก็จะบ่นเยอะเวลาทั้งคนที่คนโดยสารเวลาคุณเข้าไปดูในพวกโซเชียลมีเดียนะบางทีแบบแล้วจะมีคนก็เยอะจะมีคนตกค้าง อยู่ที่สถานีเยอะเพราะว่าจะตกลงไปในรางอีกเสียชีวิตอีกแล้วก็จะมีปัญหาบางทีแบบอันนี้ได้ยินบ่อยแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวปัญหาว่าประตูเปิดไม่ได้เนี่ยระบบไฟฟ้าไม่ทำงานแบตเตอรี่เสื่อมนะครับผู้โดยสารก็ต้องตกค้างอยู่เดินกันมาจากรางนั่นนี่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็รถมันเดินรถมา7ปีเนี่ยมันเกินมันล้านกว่ากิโลแล้วครับเพราะว่ามันเกินมันได้เวลาที่จะต้องแบบโอเวอร์ฮอลซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ครับนานแล้วนะไม่มีตังค์นะครับไม่มีตังค์นะครับมันก็เลยแต่ตอนนี้เข้าใจว่าเขาคงเริ่มต้นการแบบการโอเวอร์ฮอลครั้งใหญ่แล้วหมายความว่าทั้งตัวขบวนรถครับกับตัวไอ้รางมันเคยมีข่าวไอ้เรื่องรางน็อตหลวมน็อตอะไรนะผมว่าเรื่องกั้นเองด้วยผมว่าเรื่องแบบนี้อันตรายแบบจะรอให้เกิดอุบัติเหตุซะก่อนเลยถึงจะไปทำข้อกนะครับอย่างเรื่องครั้งเนี้ยที่บอกให้เลื่อนการซื้อรถไปก่อนเนี่ยโดยไปอ้างเรื่องโครงการแบบแอร์พอร์ตลิงก์ไอ้
รถไฟเชื่อม3สนามบินผมว่าไม่ค่อยมีเหตุผลนะแล้วก็ไม่ค่อยคิดเรื่องผลประโยชน์ของผู้ให้บริการนะครับการรถไฟก็จะมีวิธีคิดแบบนี้เยอะนะแล้วก็วิธีคิดแบบที่ว่าสนใจเรื่องงานก่อสร้างมากกว่าเรื่องไม่ได้เตรียมความพร้อมเรื่องการบริหารจัดการอะไรเนี่ยนะครับยกตัวอย่างในเรื่องอะไรนะรถไฟสายสีแดงนะสีแดงอ่อนครับที่จะวิ่งจากบางซื่อหรือบางซ่อนเนี่ยไปตลิ่งชันจริงๆเขาสร้างเสร็จตั้งนานนะมันก็มาสร้างรางสร้างอะไรเนี่ยนะงบประมาณก็ต้องหมื่นกว่า20,000 ล้านเนี่ยหลายปีนะ 7-8 ปีแล้วนะปรากฏว่าก็ยังเปิดเดินรถไม่ได้เพราะว่าไอ้ระบบอนุสัญญาเนี่ยยังไม่มีแล้วก็ขบวนรถยังไม่มีเพราะว่าไอ้นั้นมันถูกแยกไปอีกสัญญาหนึ่งนะครับเขาก็เลยต้องเอารถอะไรนะรถดีเซลรางมาวิ่งเพื่อรักษารางไปก่อนแต่ตอนนี้ก็เลิกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้รางรถไฟนั่นน่ะที่สร้างมาแบบเงิน 2-3 หมื่นล้านเนี่ยก็เลยทิ้งไว้เฉยๆนะครับ 7-8 ปีแล้วนะครับไอ้นั่นก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของรถไฟสีแดงนะครับซึ่งจะวิ่งไปถึงรังสิตซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังก่อสร้างอยู่นะครับอย่างรถไฟสีแดงเนี่ยที่เราเห็นไหมสถานีใหญ่ๆนะแต่นี่เขากำลังสร้างกันอยู่นะไอ้นั่นก็น่าเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าการรถไฟบอกว่าจะขอทำเองหมายความว่าพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะขอเป็นคนเดินรถเองจะขอเหมือนแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยเหรอ จะขอทดลองก่อน5ปีอันนี้ผมว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องแบบจะมาทดลองกันจะมาทดลองนะครับนะครับเดี๋ยวเจ๊งกันพอดีอันนี้ยังไม่มีเลยเหมือนกัน e-auction เนี่ยที่ติดตั้งประตูกั้นชานชาลา7สถานีวงเงิน200ล้านบาทที่บอกว่าจะประมูลกันจะสรุปในเดือนกันยายนนะฮะก็ยังเงียบๆอยู่นะฮะตอนปัญหาแอร์พอร์ตลิงก์ก็คือว่าคือการรถไฟก็บริหารโดยแบบจ้างบริษัทรฟท.ตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยไปบริหารเดินรถแต่ว่าไม่มีงบลงทุนให้เขาถูกไหมไม่มีงบซื้ออะไรไม่มีงบซ่อมบำรุงไม่มีงบซื้อรถใหม่นะครับค่าโดยสารที่เก็บได้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.ก็ต้องส่งคืนให้นะครับปีนึงก็หลายร้อยล้านอยู่นะนะครับมันก็เป็นปัญหาของผู้โดยสารนะครับที่จะต้องแบบเบียดเสียดจัดเยียดกันแล้วก็รอรถนานตกค้างที่สถานีนะครับก็ติดตามกันต่อไปแอร์พอร์ตลิงค์นะฮะว่าจะยังไงนะครับแอร์พอร์ตลิงค์เนี่ยก็ดูว่าเหมือนจะสู้คู่แข่งไม่ค่อยได้เหมือนกันนะระหว่างทั้ง BTS กับ MRT เขาก็ดูนำไปมันไม่เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งเส้นทางมันหนึ่งมันคนละเส้นทางครับแล้วก็สองอันนั้นเขาเอกชนนะครับว่าเอกชนเขามาแบบเขามาบริหารครับเขาลงทุนหมายความว่ารัฐสร้างฮะสร้างรางครับนะครับแล้วก็เอกชนก็ซื้อรถติดตั้งระบบวิ่งสัญญาณแล้วก็เป็นผู้บริหารแล้วก็ครับ30ปี40ปีอะไรก็ว่าไปแล้วก็แบ่งรายได้เลยแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแบบประสิทธิภาพมันก็ต่างกันที่เหนือกว่าครับนะครับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้ Airport Link แล้วก็ผู้ใช้ก็แล้วกันนะครับคงจะได้เอาใจช่วยผู้ใช้บริการฮะก็รอนานหน่อยแน่นหน่อยก็ทนเอานะครับคงจะเป็นเรื่องที่ชินกันละในกรุงเทพมหานครนะครับอ่ะไปอีกเรื่องนึงครับสำหรับสุราไทยอย่างไทยวอดก้าหรือเหล้าขาวเนี่ยนะเขาเรียกไทยวอดก้าเหล้าขาวไม่ผมเรียกของผมเองเหล้าขาวเหล้าขาวจะโกอินเตอร์เหล้าขาวจะโกอินเตอร์โดยไทยเบฟครับก็ต้องบอกว่าขยายไปยังกลุ่มอาเซียนนะฮะสารฝันเลยอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนอ๋อเมื่อวานเขาก็มีแถลงข่าวนะเรื่องไทยเบฟเนี่ยแถลงข่าวผลการดำเนินงานแล้วก็แผนการในปีหน้านะครับโดยที่เบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งของเขาคุณถาปณะสิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอร์เรสนะก็มาแถลงนะครับก็เป็นข่าวในตามสื่อต่างๆนะครับทีนี้มันก็มีประเด็นหนึ่งซึ่งน่าสนใจอยู่ว่าก็จะมีโปรดักต์ใหม่นะครับก็คือเหล้าขาวนี่แหละเหล้าขาว35ดีกรีที่เรารู้จักกันอยู่เนี่ยก็จะแบบรวงข้าวซิลเวอร์ละฮะเขาชื่อรวงข้าวซิลเวอร์นะครับก็จะมีปริมาณแอลกอฮอล์35ดีกรีนะครับขาย168บาทนะครับโดยใช้โรงงานกระทิงแดงที่สมุทรสาครเป็นผู้ผลิตนะครับอันนี้ก็จะ
มีแผนที่จะขยายตลาดโลกมากขึ้นนะครับโดยจะเริ่มทำตลาดที่เวียดนามก่อนนะครับแต่ก็มีข้อมูลอีกส่วนนึงนะที่กรรมการผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจสุราเนี่ยคุณประภากรทองเทพไพโรจน์บอกว่าจริงๆก็ขายอยู่แล้วนะไอ้ตัวรวงข้าวซิลเวอร์อะไรเนี่ยคือตอนนี้จะพัฒนาให้มันดูพรีเมียมมากขึ้นแล้วเขาก็บอกว่ามียอดขายเป็นอันดับ3ของโลกครับในแง่ปริมาณการขายรองจากเหล้าขาวเกาหลีอะไรอ่ะโชจุเขาเรียกอะไรโชจุจิโร่โชจุนะครับผมก็ไม่เก่งแล้วก็เหล้าออฟฟิเซอร์ชอยส์ของประเทศอินเดียครับอันนี้ก็เป็นน่าสนใจอยู่แล้วก็มันก็มีแง่คิดอ่ะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าเราก็ไม่ค่อยได้ส่งเสริมนะให้ประชาชนชาวบ้านอะไรเนี่ยผลิตสุรานะครับผลิตสุราเหล้าสาโทเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะทำได้ชาวบ้านจะทำได้เหล้าสาโทอาจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันนะแต่เรื่องแต่ว่าเหล้าขาวสุราการจริงๆแล้วมันก็เป็นภูมิปัญญานะแล้วก็ทำกินกันมาแต่ว่ามันก็เจอเรื่องระบบอะไรอะระบบกฎหมายนะตอนแรกๆก็คือว่าห้ามผลิตห้ามผลิตเพราะว่ารัฐเป็นผู้ถือสัมปทานรัฐมีรัฐบาลเจ้าเดียวที่ทำได้ผลิตและขายได้ต่อมาก็มีนี่กลุ่มคุณเจริญอะไรเนี่ยสุราอะไรสักอย่างสุรามหาราชก็มาประมูลโรงเหล้าขาวทั้งหมดไปเลยในมือไปผลิตเองนะครับโรงเหล้าตามจังหวัดต่างๆนะครับแต่ว่าพอดีหลังจากนั้นเขาก็มีการยกเลิกอันนี้นะก็คือมีการเปิดเสรีครับเปิดเสรีก็แปลว่าให้ผลิตทั้งสุรากลั่นคือเหล้าขาวแล้วก็สุราแช่คือพวกสาโทครับสาโทเบียอะไรผลิตได้แต่ว่าต้องไปขออนุญาตไปจดทะเบียนให้ถูกต้องแต่ว่าอุปสรรคใหญ่ๆที่จะทำให้เรื่องนี้มันไม่เกิดขึ้นจริงทั้งที่ปากบอกว่าเปิดเสรีก็คือว่าไปตั้งกติกาที่แบบทำให้ต้องลงทุนเยอะนะครับอย่างเช่นจะทำโรงกลั่นชุมชนเนี่ยทำสุราชุมชนอะไรเนี่ยโอเคเงื่อนไขเรื่องสรรพสามิตอะไรมันไม่มีแล้วแต่ว่าก็ต้องไปขออนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็ไปตั้งเงื่อนไขว่าคุณต้องมีกำลังการผลิตอันนี้สุรากลั่นนะวันละ 30,000 ลิตรโอ้โหใครมันจะมีปัญญาขนาดนั้นถูกไหมชาวบ้านหรือว่าเป็นสหกรณ์แล้วก็จะต้องมีพื้นที่โรงงานเนี่ยตั้ง200ไร่ครับตั้ง200ไร่โอเคมันอาจจะเป็นเหตุผลเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมเรื่องระบบน้ำเสียเรื่องแบบไม่ให้เป็นที่รบกวนชาวบ้านข้างเคียงอะไรแบบนั้นนะแต่มันเยอะไปไหมนะครับแล้วก็มันก็เป็นแบบมันไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวบ้านอ่ะมันเป็นอุปสรรคที่ทำให้พวกนายทุนชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่นายทุนชาวบ้านพวกอะไรเนี่ยเขาไม่สามารถผลิตได้นะสมมติเขาจะไปรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ต้องผลิตให้ได้วันละ 30,000 ลิตรโอเคเล่าสุราการที่คุณเก็บได้นะครับแต่ว่า 30,000 ลิตรมันเยอะคุณจะมีปัญญาสต๊อกได้สักเท่าไหร่เชียวครับมันก็เลยกลายเป็นแบบอุปสรรคในตัวนะครับทั้งที่บางทีมันเป็นสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาเป็นภูมิปัญญานะครับนอกจากนั้นจะมาเจอไอ้กฎหมายอะไรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอะไรที่บอกว่าห้ามโฆษณานะครับอันนี้ซึ่งรายใหญ่เขาไม่มีปัญหานี่เขามีแบรนด์เขาก็อ้างว่าเขาไม่ได้โฆษณาเบียร์แต่เขาเป็นโฆษณาโซดาแต่ว่ามันก็คือแบรนด์นะครับแต่ว่ารายเล็กรายย่อยเปล่ากันไปเขาจะขายเหล้ากันเขาก็ไม่มีเขาไม่ได้ทำน้ำนี่เขาโฆษณาแบรนด์เขาไม่ได้นะครับอันนี้มันก็เหมือนแบบไปช่วยพวกรายใหญ่ๆทางอ้อมไปโดยปริยายนะครับก็อันนี้มาพูดก็เพราะเห็นไหมเหล้าขาวก็เป็นสินค้าที่ไปโกอินเตอร์ได้นะครับบริษัทใหญ่ๆเขามีกำลังการผลิตมีเทคโนโลยีมีโน้ตฮาวที่จะพัฒนาครับนะครับก็อ่ะคนรวยก็ยังคงรวยอยู่ครับคนไทยก็จนกันต่อไปนะฮะรอคอยนะครับว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นจริงๆแล้วก็ได้รับผลแบบรู้สึกกันเมื่อไหร่นะครับอ่ะก่อนจะลากันไปนะครับขอเชิญชวนคุณผู้ชมครับติดตามภาพยนตร์สารคดีแผ่นดินวัยเยาว์นะครับสารคดีที่นำเสนอเรื่องราวพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ที่ไม่เคยมีการจดบันทึกมาก่อนซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็นรากฐานสำคัญครับที่เชื่อมโยงพระราชกรณียกิจของพระองค์
องค์พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 14:00 นครับทางสถานี News 1โดยวันนี้เสนอเป็นตอนที่5แล้วครับตอนนี้มีชื่อว่าฤดูหนาวกับชีวิตบนภูเขาครับเสด็จภูเขาเพื่อทรงสกีในฤดูหนาวทรงเป็นนักสกีที่ดีทรงเชี่ยวชาญในการสังเกตหิมะสังเกตธรรมชาติรอบตัวทำให้เข้าใจธรรมชาติดินน้ำลมฝนการทรงงานด้านฝนหลวงของพระองค์เกิดจากการทรงเป็นนักสังเกตธรรมชาติครับหลังจบรายการ Beats Live นะครับก็อย่าลืมติดตามกันครับวันนี้หมดเวลาของ Beats Live แล้วนะครับสามารถติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:30 ถึง 14:00 นะครับวันนี้เราทั้ง2คนพร้อมทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ